มื่อวันที่5สิงหาคมนายสมบัติบุญงามอนงค์หรือบก.ลายจุดนักกิจกรรมทางการเมืองได้โพสต์ผ่านทาง Facebook แสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยว่ามีคนถามผมว่าเราจะขอร้องหรือเคลื่อนไหวให้พรรคเพื่อไทยหันหัวเรือกลับมาฝั่งประชาธิปไตยได้หรือไม่เพราะหลังจากที่พรรคเพื่อไทยประกาศถอนตัวออกจาก MOU 8 พรรคทำให้ผมนึกถึงพรบนิรโทษกรรมสุดซอยไปไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องประกาศว่าจะยกเลิกแต่ไปคว่ำกันที่สว.ก่อนครั้งนั้นคนที่มีบทบาทอย่างมากในการทำให้พรบสุดซอยถอยกลับคือคุณยิ่งลักษณ์ขนาดโอ๊คผ่านทองแท้แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยก็โดนญาติคนอื่นตำหนิว่าไม่รักพ่อไม่เห็นใจครอบครัวโดยคุณยิ่งลักษณ์รอจนวันหนึ่งคุณทักษิณเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วไปต่อไม่ได้แล้วจึงพูดประมาณว่าสงสัยว่าจะไปไม่ไหวคุณยิ่งลักษณ์เลยสวมบทบาทว่าจะรีบดำเนินการให้ทันทีแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนแต่แล้วสถานการณ์ก็บานปลายจนเกิดรัฐประหารอย่างไรก็ตามพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นแกนนำหลักที่ขับเคลื่อนกปส.ต่อแม้รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะประกาศยุบสภาแล้วก็ตามทีสุดท้ายความพ่ายแพ้ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กลับไม่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์เติบโตขึ้นได้แถมยังตกเหวอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เพราะการเคลื่อนไหวดังกล่าวหลุดออกจากหลักการเมื่อคนมีสตินึกคิดได้โหวตเตอร์ประชาธิปัตย์ก็ไหลไปกองกันอยู่ที่พรรคอนาคตใหม่และก้าวไกลในปัจจุบันในทางการเมืองหากไม่ยึดอยู่บนหลักการและภาวะวิสัยแต่ใช้ความต้องการของตนกำหนดการตัดสินใจจะต้องแบกรับแรงต้านและผลของการกระทำในที่สุดการเมืองทุกวันนี้ที่ประชาชนตื่นรู้สูงขึ้นทุกวันเลขหรือคำลวงต่างๆที่ผ่านมาเป็นคำพูดหรือชุดอธิบายสวยหรูมันจะถูกจับได้ง่ายๆย้อนกลับไปที่คำถามว่าเพื่อไทยสามารถกลับลำแล้วมาจับมือกับฝั่งประชาธิปไตยได้หรือไม่คำตอบคือได้แต่ต้องยอมรับว่าความเสียหายครั้งนี้รุนแรงและผมเชื่อว่าเพื่อไทยจะไม่หวนกลับมาอีกแล้วเขาจะจมเรือตัวเองกลางมหาสมุทรอันเวิ้งว้างโดยที่พวกเราบนฝั่งมองอย่างไม่เข้าใจว่าเขาทำไปทำไมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ